มาดูเรื่องการดูแลประชาชนนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ย้ำนะคะว่าเรื่องของความมั่นคงถ้าให้พูดถึงสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือการสร้างรายได้ให้ประชาชนและให้ประชาชนอยู่ดีกินดีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือก็อรมน.เยี่ยมชมนิทรรศการผลการปฏิบัติงานประจำปี2561และรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีย้ำให้กอรมน.เร่งสร้างความเข้าใจสร้างหลักคิดที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วก็มีการพัฒนาควบคู่กับความมั่นคงที่ยั่งยืนซึ่งความมั่นคงที่พิเศษก็คือการทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีรายได้ที่ดีขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะว่าดีใจที่ประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการสร้างอาชีพและถ้าหากมีเวลาค่ะก็จะลงพื้นที่ไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปให้กำลังใจประชาชนอีกครั้งหนึ่งด้วยนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นะคะท่านบอกว่าอันนี้ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่ารัฐบาลไม่ได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเคารพกฎหมายเพราะว่ากฎหมายทำให้เกิดความสงบค่ะส่วนการแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของประชาชนนะคะท่านบอกว่าก็จะต้องให้เป็นพิโกไฟแนนซ์ที่ถูกต้องหรือว่าให้เป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังที่ถูกต้องเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้ประชาชนรายย่อยรวมถึงช่วยป้องกันแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนในเวลาเดียวกันได้ด้วยแล้วก็ยังต้องแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินควบคู่ไปด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้การแก้ปัญหาทำได้อย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและแถลงแผนงานประจำปี2562ของกอรมน.โดยมอบนโยบายและข้อสั่งการให้กับหน่วยขึ้นตรงของกอรมน.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงได้นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์การจัดระเบียบสังคมและการดำเนินการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์